วัสดีครับคราวที่แล้วมีโกสวัสดีครับผมเพชรยอดเพชรอำนาจดีเมืองสกุลนะครับทุกครับหน้าที่ CATหนังสั้นเรื่องนี้ก็ตอบทุกโจทย์ของเจลาเต้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นเบาหวานสามารถกินได้หรือว่าลดน้ำหนักรสชาติที่อร่อยเราว่าแบ่งเป็น3เรื่องเลยนะครับแล้วบทแสดงเป็นเพื่อนของคนบ้าจริงนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับครับผมก๊อฟธนากรนภคำนะครับเป็นผู้กำกับและตัดต่อนะครับในเรื่องนะครับแสดงเป็นหนุ่มล็อกรุ่นพี่นะฮะที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กอ้วนนะครับค่ะชื่อธันวิชาตีลับพีระพรนะคะชื่อเล่นชื่อจีจี้ค่ะหน้าที่ในทีมก็จะเป็นผู้จัดการกองค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงค่ะชื่อแสดงเป็นเด็กอ้วนค่ะในบทบาทก็จะเป็นผู้หญิงอ้วนๆค่ะที่แอบชอบผู้ชายคนนึงและอยากจะลดความอ้วนแต่ว่าชอบทานไอศครีมมากเจลาเต้ก็เลยเป็นคำตอบที่ดีค่ะที่จะทำให้คนที่ชอบทานไอศครีมแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักภายในตัวได้ค่ะสวัสดีครับผมแบงค์สุภาพทายงานนะครับรับหน้าที่เป็นตากล้องครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับเรื่องเจลาเต้ซึ่งสำหรับมุมกล้องที่ผมคิดว่าเนี่ยอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแต่ว่าผมสัญญานะครับว่าจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมากครับสวัสดีครับผมชื่อสุภการเพื่อนสมุนนะครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับหน้าที่ผมก็คือผู้กำกับเสียงนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงนะครับในเรื่องที่ผมแสดงเป็นคนเบ้นะครับคนเบ้อนะครับแสดงเป็นคนบ้านะครับถูกแล้วผมแสดงเป็นคนบ้านะครับที่เป็นคนบ้าไอติมมาม่านะครับซึ่งตามหาไอติมที่อร่อยมากๆครับและตามหามานานแสนนานจนมาเจอเจลาเต้นะครับและร้านนี้ทำให้ผมถูกอกถูกใจจนแบบลืมไม่ลงเลยครับ